พิธีศพของมูฮัมหมัดอาลีตำนานนักชกนะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองหลุยส์วิลล์บ้านเกิดของอาลีโดยครอบครัวของอาลีนั้นทำหน้าที่แบกลงศพร่วมกับวิลสมิธเลนน็อกลุยส์และไมค์ไทสันตลอดเส้นทางที่มีขบวนแห่ผ่านนั้นมีแฟนกีฬาหลายพันคนนั้นได้ยืนร่วมไว้อาลัยด้วยสำหรับพิธีศพนั้นมีบุคคลชื่อดังร่วมพิธีหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันดอนคิงเดวิดเบคแฮมอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์และจากนั้นร่างของอาลีก็ถูกนำไปฝังที่สุสานเคฟฮิลล์โดยมีเฉพาะคนใกล้ชิดในครอบครัวที่เข้าร่วมพิธีเท่านั้น